เอาละครับช่วงนี้เราจะไปดูกิจกรรมของปลัดกระทรวงมหาดไทยกันบ้างนะครับที่ผ่านมาครับเมื่อวันที่18พฤศจิกายนครับที่อุโบสถวัดกลางตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองลพบุรีที่จังหวัดลพบุรีครับโดยสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงพระกรุณาโปรดให้นายสุทธิพงษ์จุนเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับอัญเชิญผ้าพระกฐินทอดถวายพระสงฆ์ผู้จำพรรษาการครบถ้วนไตรมาสโดยมีสมเด็จพระมหาวีระวงศ์เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะครับในการนี้ครับมีพระเถรานุระพระเถรานุเถระในพื้นที่แล้วก็นายนิวัตรุ่งสาครอันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเลยนะฮะมีทั้งหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนของชาวจังหวัดลพบุรีเนี่ยร่วมในพิธีจำนวนมากต่อจากนั้นนะครับปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์มอญบางขันหมากซึ่งก็ตั้งอยู่ภายในวัดอัมพวันนี้แหละเมื่อไปถึงครับก็ได้มีการกราบไหว้พระครูอมรสมณคุณเจ้าอาวาสวัดอัมพวันตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองลพบุรีนะครับโดยมีพระปัญญาวุฒิวุฒิโกพระภิกษุผู้เป็นแกนนำสำคัญในการฟื้นฟูวิถีชีวิตและวัฒนธรรมมอญบางขันหมากพาชมนิทรรศการแล้วก็มีพาชมพิพิธภัณฑ์มอญบางขันหมากนั่นเองสำหรับวัดอัมพวันนะครับเป็นวัดที่สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุทธนิกายสร้างขึ้นในราวพุทธศักราช2415ครับได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปีพุทธศักราช2420เดิมเนี่ยนะฮะชื่อว่าวัดสุดคือเป็นวัดเก่าแก่เลยนะครับในยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์วัดนี้นะครับเป็นวัดที่มีพระเถระเชื้อสายรามันปกครองวัดมาโดยตลอดเลยเดิมบริเวณที่แห่งนี้คือจะเต็มไปด้วยมะม่วงนะครับเป็นต้นมะม่วงจำนวนมากภายหลังมีการเปลี่ยนนามให้นะครับเพื่ เป็นสิริมงคลนะฮะชื่อว่าวัดอัมพวันที่เรารู้จักกันนี่แหละนะฮะซึ่งคำว่าวัดอัมพวันนี่คือหมายถึงป่ามะม่วงหรือว่าสวนมะม่วงไงนะฮะโดยมีพระพุทธโคดมศักยะราชนะครับเป็นพระองค์ใหญ่ประจำวัดอัมพวันสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2535ซึ่งในวันขึ้น15ค่ำเดือน10ของทุกปีนะครับชาวไทยเชื้อสายรามันหรือว่ามอญบางขันหมากเนี่ยก็จะพร้อมใจกันในการแต่งกายด้วยชุดประจำกลุ่มชาติพันธุ์ตักบาตรน้ำผึ้งแล้วก็แห่ธงตะขาบเวียนรอบองค์พระพุทธโคดมศักยราชจำนวน3รอบด้วยกันก่อนจะร่วมกันชักธงขึ้นสู่ยอดเสาหงเพื่อสืบสานความเป็นอัตลักษณ์ของชาวมอญบางขันหมากที่มีมาอย่างยาวนานกว่า100ปีให้คงอยู่สืบไปนะครับทั้งนี้นะฮะภายในวัดอัมพวันก็จะมีพิพิธภัณฑ์มอญบางขันหมากแสดงถึงวิถีชีวิตแล้วก็ประเพณีของชาวไทยรามันบ้านบางขันหมากนะครับทั้งนี้นะฮะก่อนกลับครับคุณผู้ชมนายสุทธิพงษ์จุนเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ได้เขียนลงในบันทึกสมุดเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ว่าก็ท่านปลัดก็ชื่นชมนะฮะต่อทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรักษารากเหง้าแห่งบรรพบุรุษทุกเชื้อชาติของคนบางขันหมากเมืองลพบุรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านเจ้าอาวาสวัดอัมพวันตำบลบางขันหมากแล้วก็ปลัดก็เขียนเป็นกำลังใจนะครับให้กำลังใจในการช่วยสืบสานรักษาอัตลักษณ์ของบรรพบุรุษของเราทั้งมอญลาวให้อยู่คู่กับชาติไทยตราบชั่วกาลนานก็เรียกว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สำคัญอีกที่หนึ่งเลยนะครับมีพิพิธภัณฑ์นอกจากได้ไปทำบุญไหว้พระแล้วมีพิพิธภัณฑ์ให้ได้เยี่ยมชมกันด้วยครับ